าไม่ชื่อฟ้าร้องจะชื่ออะไรฟ้าลั่นเฮ้ยมะม่วงเหรอมะม่วงแล้วเหรอเวลาฝนตกชอบทำอะไรชอบฟังเพลงครับฟ้าร้องชอบฤดูไหนมากที่สุดฤดูหนาวครับศิลปินไทยคนไหนที่อยากฟีเจอริ่งด้วยพี่ว่านวานครับโอ้โหFlex 102.5 Free your life เราจะเล่นเกมเหรอเออเล่นเกมก่อนเลยเหรอเล่นเกมเอาได้ได้ได้โถกำลังจะเล่นเลยอ่ะก็เกมของเราเนี่ยชื่อเกมว่าถามปุ๊บตอบปั๊บนะฮะซึ่งดีเจจะถามคำถามกูชี้ให้มึงอยู่เนี่ยอ๋อโอเคโอเคขอโทษ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 ดีเจจะถามคำถามนะคะแล้วก็ศิลปินต้องตอบคำถามแต่ละข้อภายใน3วินาทีซึ่งเกมเนี้ยจะวัดความคิดเร็วและความคิดไวซึ่งข้อแรกมาเนี่ยที่ต้องให้เตรียมกีตาร์ไว้เพราะว่าคำถามแรกถามว่าฟ้าร้องร้องยังไงมันทำให้ฉันคิดถึงคิดถึงวันที่เรายืนอยู่ด้วยกันรอฝนฟ้าร้องเท่าไรก็ไม่เศร้าแต่วันนี้ต้องเหงาเพราะว่าไม่มีเราต้องอยู่คนเดียวตากฝนฟ้าร้องที่ไรใจมันเศร้าถ้าไม่ชื่อฟ้าร้องจะชื่ออะไรฟ้าลั่นเฮ้ยมะม่วงเหรอมะม่วงเหรอเป็นมะม่วงเหรออันนี้เพราะว่าฟ้าลั่นคือชื่อพ่อใช่อ๋อโอ้ยโตกันแล้วเขามีล้อกันแล้วแต่เนี่ยล้อตัวเองแล้วฟ้าลั่นฟ้าลั่นไม่ได้ล้อได้ล้อได้ล้อได้อย่าบูลลี่น้องขอโทษครับพ่อถ้าฝนตกแล้วฟ้าจะร้องไหมบางครั้งเวลาที่ฝนตกนึกถึงอะไรนึกถึงกบฝนเอ้ยทำไมจึงตกฝนเอ้ยทำไมจึงตกจำเป็นต้องตกเพราะว่ากบมันร้องอ่ะมึงไม่เคยร้องเพลงนี้หรอไม่เคยอ่ะเคยร้องแต่ L I O N Lion ไอ้ผมไม่เคยอ่ะเวลาฝนตกชอบทำอะไรชอบฟังเพลงครับเพลงอะไรดีวะRaincoat เออไม่ฟังกันกงกันไกฟังเจ้าบุกหาทศกัณฐ์อะไรนี้ไม่มีเลยเหรอโอ้โหจิตใจทำได้เลยวะเนี่ยฟ้าร้องชอบฤดูไหนมากที่สุดฤดูหนาวครับเฮ้ยทำไมอ่ะซึ่งประเทศเรามีไหมไม่มีเฮ้ยมีมันก็เพิ่งเรียกว่าฤดูเย็นฤดูเย็นฤดูร้อนน้อยกว่าปกติศิลปินไทยคนไหนที่อยากฟีเจอริ่งด้วยพี่ว่านวลวานครับโอ้พี่จะทำอัลบั้มได้แล้วนะเว้ยจริงจริงจริงถ้าไม่ได้เป็นนักร้องอยากทำอาชีพอะไรอยากเป็นแกร็บใช่เพราะว่ามีช่วงหนึ่งนางไปขับแกร็บจริงเหรอไม่ยังจะอาจจะไม่จะไปทำท่าแต่ไม่ได้ไปทำครับทำไมถึงอยากขับแกร็บหมายถึงแกร็บฟู้ดเนี่ยเหรอใช่คือผมชอบขับมอเตอร์ไซค์มากเป็นชีวิตจิตใจง่ายๆเวลาเจอกันที่เลิฟอีสนางจะถามฉันต่อว่าพี่ไปไหนอ่ะผมไปด้วยแล้วขับมอเตอร์ไซค์จากอาลีไปทองหล่อด้วยกันอ่ะผมก็ขับอย่างนั้นเป็นประจำแล้วเขาก็บอกว่าเขาอยากทำแกร็บเฮ้ยมันเป็นแพชชั่นจริงไม่คือที่เข้าใจเพราะว่าคุณอะขับมอเตอร์ไซค์อยู่แล้วแต่กูไม่ได้เกี่ยวอะไรกับมันจะไปกับกูทำไมอ๋อหมายความว่าก็คือเราก็ไม่ได้มีธุระตรงนั้นแค่อยากขับไปพี่เดี๋ยวผมไปส่งเฮ้ยจริงเหรอจริงโอ้โหแล้วบ้านมันอยู่ไหนลำคำแหงธรรมศาสตร์อย่างเงี้ยเออใช่วันนั้นไปส่งพี่ว่านทองหล่อแล้วก็กลับธรรมศาสตร์คุณอะถืออะจนแบบสงสารน้องเลยถามน้องว่ามึงเอามอเตอร์ไซค์ขึ้นรถกูไหมอาหารจานโปรดที่กินกี่ครั้งก็ไม่เบื่อข้าวมันไก่อืมเฮ้ยชอบเจ้าไหนเจ้าแถวบ้านอ๋อโอเคไม่ทำไม่ซ้ำซากแล้วพี่ขอโทษพี่ขอโทษพี่ขอโทษขอ3คำที่ทำให้นึกถึงฟ้าร้อง3คำมอเตอร์ไซค์ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้หรอเอาอ่ะเอาคิดเองขี้อายอบอุ่นสุภาพเออไม่มีถ่มตัวเลยนะเว้ยบอกเลยซึ่งเป็น3อย่างที่เรารู้สึกเฮ้ยมันอะไรอ่ะมันใช่เหรอวะเออใช่ใช่ก็เป็นคนน่ารักมากคือเจอฟ้าร้องครั้งแรกก็รู้สึกประทับใจใน3อย่างนี้ของเขาตบมือให้นะคะ Flex 102.5 Free Your Life